มาพบกับลูกแก้วในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะวันนี้เรามาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำวันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาในรถ5ประตูนะคะสีแดงบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นหลายคนน่าจะชอบกันนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Suzuki Swift 1.2 GLX ปี2016ค่ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามาในสีแดงสวยมากๆเลยและคันนี้นะคะเลขไมล์เพียงแค่ 50,000 กว่ากิโลเท่านั้นมาพร้อมกับราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 339,000 บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะคะที่มีรายรับอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท 13,000 บาทสามารถออกรถเจ้าคันนี้ไปได้แน่นอนเลยเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้าคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความหล่อแล้วก็ความเท่ให้เจ้าคันนี้มากๆซึ่งจะบอกว่าตัดกับตัวรถที่เป็นสีแดงมากๆเลยด้านข้างของเขานะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะก็จะมีนี่เลยสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะซึ่งชุดแต่งของเจ้าคันนี้นะคะมาจากบริษัทเลิศที่ผลิตชิ้นส่วนนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรถเนี่ยให้กับ Suzuki โดยตรงเลยค่ะด้านข้างนะคะล้อแม็กของเขานะคะเป็นล้อขนาด16ค่ะแล้วก็ยางของเขานะคะเป็นยางปี2019ยางมิชลินอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าขับยาวๆเลยด้านข้างคันนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะเส้นสายของเขานะคะก็มีมานิดนึงเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่แบบค่อนข้างที่จะมีความน่ารักนะคะสมูทนุ่มนวล นั่นเองค่ะด้านหลังนะคะแน่นอนว่าความเป็นรถ5ประตูนะคะก็จะมีที่เก็บของนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้เราถึง4จุดพร้อมกับกล้องมองหลังที่เจ้าของเดิมติดมาให้ด้วยค่ะความหล่อของด้านหลังนี่เลยนะคะสเกิร์ตด้านหลังของเขานะคะเป็นแต่งท่อคู่แบบนี้มาหล่อมากเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าคันนี้กันดีกว่าค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะด้านหลังนี่เลยจะมีที่เก็บของให้เรานะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความที่เป็น5ประตูนะคะเบาะแถวที่2ของเขานะคะสามารถพับลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองที่สำคัญเวลาเราดูรถเนี่ยดูเลยความสะอาดของเจ้าคันนี้บอกเลยว่ากริ๊บมากเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ลูกค้านะคะมาขายให้เราที่สาขาชะอำนะคะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะคะหลายคนน่าจะชอบกันเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนมีฟังก์ชันอะไรให้เราบ้างสำหรับรถเจ้า Swift ปี2016คันนี้ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า Swift คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะคะที่อยู่ด้านขวานะคะเราสามารถกดได้เลยนี่รถสตาร์ทได้แบบง่ายมากเลยนะคะให้มาดูที่เลขไมล์ของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยนะคะเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่ 57,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะรถปี2016นะคะใช้งานมาประมาณ 4-5 ปีบอกเลยว่าใช้งานมาตกเฉลี่ยประมาณปีละ 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นใช้งานมาน้อยมากๆนะคะคันนี้นะคะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะคะดูได้จากสภาพภายในรถเลยนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าสวยกริ๊บบริเวณด้านบนนะคะเพดานนะคะที่บุกรรมหยี่มาเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากไม่มีรอยขาดรอยฉีกอะไรทั้งสิ้นเลยพร้อมกับเบาะของเขานะคะที่เป็นเบาะผ้าทั้งคันนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำซึ่งเบาะก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะได้หลุดไม่มีแน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยกริ๊บมากเลยค่ะด้านหน้าของแก้วนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหนังค่ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะมีปุ่มควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะมาให้ที่ด้านซ้ายเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะเครื่องเสียงของเราก็สามารถเล่นได้ค่ะ CD FM AM นะคะสามารถต่อ USB ได้ด้วยค่ะนี่
แอร์ของเรานะคะเป็นแอร์ดิจิตอลสามารถกดอัตโนมัติได้เลยนะคะหรือว่าจะปรับแรงลมเองก็ได้อันนี้ก็ตามใจผู้ขับขี่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะบริเวณคันเกียร์ของเขานะคะหุ้มหนังมานะคะแล้วก็สะอาดมากไม่มีรอยแตกของบริเวณคอนโซลกลางเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบรกมือนะคะมีช่องเก็บของเล็กน้อยนะคะเป็นสไตล์ของรถอีโคคาร์นะคะรถคันเล็กของคันนี้เลยที่สำคัญที่แก้วบอกไว้นะคะว่ารถคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังนะคะซึ่งเขาติดมานะคะบริเวณกระจกของเรานะคะเพิ่มเติมเขามีกล้องหน้าด้วยนะคะทุกคนซึ่งติดอยู่ตรงที่กระจกมองหลังเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแก้วเข้าเกียร์ R นะคะพอแก้วเข้าเกียร์ R นะคะกระจกนะคะที่ฉายภาพบริเวณด้านหน้ารถของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีเส้นนะคะบอกสีบอกจุดนะคะตำแหน่งที่จอดแบบปลอดภัยมาให้เราด้วยนะคะถือว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ติดรถคันนี้มาเลยอีกหนึ่งอย่างที่ติดรถคันนี้มานะคะก็คือพรมนั่นเองค่ะเป็นพรมนะคะเดินได้ด้วยสีขาวแบบนี้เพิ่มความหรูหราให้ห้องโดยสารนะคะอยากจะบอกว่าพรมนี้นะคะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังก็คือพรมเนี่ยมีทั้งคันเลยนะคะใครที่ซื้อรถคันนี้นะคะก็คือได้พรมติดรถไปด้วยเลยไม่ต้องไปซื้อของตกแต่งเพิ่มเลยค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเจ้าสวิฟต์คันนี้หลายคนนะคะอาจจะมองว่าสวิฟต์เนี่ยเป็นรถอีโคคาร์แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะเรายังสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะดูเฮดรูมด้านบนนะคะแก้วสูง160เซนติเมตรนะคะยังสามารถยืดขานะคะเล็กรูมได้แบบมีพื้นที่วางเท้านะคะเหลือเลยนะคะแล้วก็คนที่ตัวใหญ่กว่าแก้วนะคะนั่งด้านหลังแบบ2คนเนี่ยแก้วบอกเลยสบายสบายเหลือๆนั่งแบบไปเที่ยวนะคะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงคันนี้ซัพพอร์ตได้แน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหารถนะคะผู้ใช้รถเริ่มต้นนะคะเป็นรถอีโคคาร์เล็กๆนะคะก่อนที่จะแบบเปลี่ยนไปไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกนึงเลยที่แก้วอยากจะแนะนำค่ะเน้นย้ำนะคะสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GLX ปี2016คันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่ากิโลราคาค่าตัวอยู่ที่ 339,000 บาทค่ะเริ่มผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังหารถ Eco Car นะคะขับขี่ง่ายๆในเมืองหาที่จอดสะดวกนะคะต้องเป็นเจ้าคันนี้เท่านั้นและแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนาะเรานะคะเปิดบริการปกติทุกสาขาเลยนะคะเวลา 8:30 จนถึง 17:00 ในทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลยค่ะถ้าใครนะคะจะเข้ามาดูรถที่บอยรถบ้านนะคะร้านบอยรถบ้านนะคะเปิดบริการให้คำแนะนำฟรีแน่นอนค่ะใครที่มีปัญหาในการที่จะเรื่องเอกสารก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามีความกังวลในการออกรถนะคะไม่เคยมีเครดิตมาที่เราค่ะบอกเลยว่าเซลของเรานะคะให้บริการอย่างดีทุกคนมีรถขับแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้า Swift สีแดงสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านนะคะแก้วจะนำรถสวยๆเข้าใหม่มาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ